ทุกคนรู้จักอัตยุกันไหมคะมันเป็นร้านขนมที่อร่อยมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นคากิโกริชาไทยชานมชานมไข่มุกหรือว่าจะฮันนี่ทอสเมนูหลักเลยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะสามารถกินให้น้ำหนักทะลุร้อยได้เลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่คลิปรีวิวของหวานนะแต่จริงๆว่ามันเป็นคลิปสปีดเพนนะคะคลิปวาดรูปแล้วร้านขนมมันเกี่ยวกับการวาดรูปได้ยังไงนะหรอก็เพราะว่าวันนี้เราจะมาวาดช็อกโกแลตลาวาเมนูจากร้านอัตยูให้เป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะฮิวช็อกโกแลตลาวาเนี่ยก็มี3องค์ประกอบด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องเค้กช็อกโกแลตนั่นเองค่ะที่พอตัดไปแล้วก็จะมีลาวาไหลเยิ้มออกมาต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องไอติมวานิลาค่ะเพิ่มความเย็นฉ่ำตัดกันกับน้องช็อกโกแลตและสุดท้ายเพื่อสกัดความหวานที่อาจจะมากเกินไปของน้องวานิลากับน้องช็อกโกแลตก็คือน้องสตรอเบอรี่ที่อมเปรี้ยวนิดๆนั่นเองค่ะกิน3อย่างนี้ด้วยกันมันก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมสดชื่นบาลานซ์อะไรจะเวอร์วังขนาดนี้แต่ว่ามันอร่อยอะค่ะตอนที่วาดน้องช็อกโกแลตเนี่ยก็คือจะพยายามวาดให้ตัวนางดูละลายออกมาหน่อยๆจะได้เหมือนลาวานะคะไอเดียการละลายของตัวละครเนี่ยไอ้พวกลวดลายของเนี้ยก็คือได้มาจากคุณซาซาเมะในพิกซี่นะคะชอบงานอาร์ตของเขามากเลยไปติดตามกันได้นะวางภาพน้องไอติมวานิลาเนี่ยแล้วก็เอาภาพคุณซาซาเมะที่เป็นภาพนี้อะค่ะที่เหมือนเจ้าหญิงเอลซ่าเนี่ยมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์เหมือนกันนะคะแล้วก็วาดน้องออกมาแต่ว่าของน้องสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือเราไม่ได้ใช้เล็บอะไรเลยเราแค่มองแบบว่านางเพ่งมองภาพ After You เนี่ยแหละไอ้เค้กช็อกโกแลตลาวาอันเนี้ยแล้วก็แบบมันน่ากินจังเลยแล้วก็วาดออกมาแล้วก็ใช้ความหิวทั้งหมดทุ่มพลังลงสีไปอะไรนะไม่ใช่ความหิวสิพูดผิดหมายถึงว่าจินตนาการพลังจินตนาการนะคะก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปสปีดเพนของตอนที่วาดน้องช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตลาวานะคะลองลงแบบลงเวทออนเวทโทนสีอะค่ะให้แบบว่าให้ตรงตัวกับตัวละครกับภาพสิจริงๆเลยดูก็เอามาลองกับภาพน้องสตรอเบอรี่นี่แหละค่ะเพราะว่าตอนลงสีน้องเค้กช็อกโกแลตอะค่ะเราใช้สีฟ้ากับสีเขียวลงเป็นโทนสีเอาไว้ก่อนนะเนาะแล้วพอเรามาลงสีดำกับสีน้ำตาลทีหลังแล้วสีมันดูหมดๆไม่ค่อยสดใสอะค่ะครั้งนี้ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนวิธีนิดหน่อยให้เป็นแบบว่าตอนลงเวทออนเวทโทนสีครั้งแรกค่ะก็คือเราลงสีจริงๆของชุดไปเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ดูสีแบบไม่ดรอปลงมาถ้าเราลงสีอื่นทับลงไปอะค่ะสีที่ลงทับลงไปอะจริงๆส่วนตัวก็เริ่มจะคิดได้แล้วว่าเราควรจะวางแผนไว้ว่าเป็นสีที่เข้ากับโทนสีด้วยถ้ามันสีมันตัดกับโทนสีเนี่ยสีที่ลงไปมันก็จะเน่าอะเนาะจะเป็นความผิดพลาดตอนลงสีน้องช็อกโกแลตมันก็เลยออกมาแบบนั้นนะคะตอนดีไซน์ตัวน้องสตรอเบอรี่เนี่ยก็คือเราก็วางแผนว่าให้น้องเหมือนใส่หมวกเป็นฮู้ดอะเนาะแล้วก็มีเป็นใบไม้เหมือนใบไม้บนสตรอเบอรี่อะค่ะบนการสตรอเบอรี่แล้วก็หมวกนี้ก็คือเป็นหมวกทรงสตรอเบอรี่ค่ะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นผมขาวๆของน้องที่บางทีสตรอเบอรี่มันจะไปข้างล่างมันจะเป็นสีขาวอะเนาะเคยเห็นไหมสตรอเบอรี่ที่ใช้ในช็อกโกแลตลาวาของ After You ก็เป็นสีมีขาวนิดๆด้วยนะคะสังเกตดูก็จะทำท่าเหมือนอธิษฐานกำลังแทรกสตรอเบอรี่ลงไปที่เค้กช็อกโกแลตแล้วก็ไอติมวานิลานะท่านี้เลยก็ภาพน้องสตรอเบอรี่ก็อยากจะให้มันดูมุ้งมิ้งหน่อยก็เลยเอาโทนสีที่ออกไปทางพาสเทลนะคะก็คือเอามาทั้งจากพาเลตพาสเทลของลินทั้งหมดเลยค่ะราคาระหว่างวาดก็ขอเมาส์เรื่องร้าน After You หน่อยเนาะของร้านโปรดของเราเลยเนี่ยก็ร้าน After You เนี่ยก็คือไปถ้าไปช่วงเวลาพีคๆเนี่ยก็จะต้องต่อคิวตลอดนะคะแล้วก็ต้องได้เลขเบอร์มาแล้วก็รอเขาเรียกเนี่ยแหละค่ะก็จะมีเป็นหน้าจอขึ้นเบอร์เอาไว้ด้วยอย่างกับไปโรงพยาบาลพอเขาเรียกแล้วแล้วก็คือไปเข้าแถวต่อคิวรอสั่งที่เคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าตอนเราได้คิวมาตอนเขาเรียกเข้าร้านนะคะเราก็จะได้เบอร์โต๊ะมาเหมือนกันหลังจากเราต่อคิวรอที่เคาน์เตอร์แล้วก็จ่ายตังค์พร้อมกับสั่งเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะเบอร์ของเราเนาะแล้วในร้าน After You เนี่ยล่ะค่ะมันจะมีเป็นน้ำให้กดฟรีค่ะมันน้ำอันนี้อร่อยมากเลยนะบางทีก็ซื้อเอากลับบ้านได้เหมือนกันนะคะแต่ว่านั่งกินที่ร้านเนี่ยมันก็อร่อยกว่าไม่รู้ทำไม มันจะเป็นชาผลไม้แล้วมั้งเนี่ยเวลาดื่มไปมันจะมีกลิ่นผลไม้อร่อยมากค่ะตอนลิ้มไปนี่ก็ขอเงียบๆไว้นะคะกินหลายแก้วมากเลยค่ะแต่ปกติถ้าไปกินกับเพื่อนหรือกับพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบจะสั่งเป็นคากิโกริมากกว่าคากิโกริก็คือตัวน้ำแข็งใสอะค่ะ
เพราะว่ามันกินกันได้หลายคนนะเนาะส่วนช็อกโกแลตลาวาเนี่ยตัวปริมาณมันไม่เยอะพอก็อันนี้เราก็จะแอบสั่งกินคนเดียวเฮ้ๆๆในเมื่อตอนกินแล้วต้องกินให้ครบ3องค์ประกอบพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเด็กน้อยทั้ง3คนนี้ก็ควรจะอยู่ในภาพเดียวกันด้วยนะคะหลังจากถ่ายรูปแล้วก็ปรับสีจากใน iPhone เสร็จแล้วแล้วก็ส่งเข้าเครื่องเลยค่ะพออยู่บนเครื่องคอมแล้วก็เปิดโปรแกรมตัดต่อขึ้นมาแล้วก็เอามาวางเรียงๆกันแบบนี้เลยเอาละค่ะช็อกโกแลตลาวาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินจังเลยอ่ะน่ารักน่าชังมากเลยค่ะถึงเวลาต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ